ทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วว่ามังกรหยกเป็นนิยายกำลังภายในจากประเทศจีนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งประพันธ์โดยกิมยงหรือชื่อจริงว่าจ่าหลิงยงแต่อีกหลายๆคนอาจจะคิดเหมือนกับผมว่ากิมยงน่าจะเป็นนักปราชญ์จีนผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณแต่งกายด้วยชุดผ้าสไตล์จอมยุทธซึ่งเมื่อลองค้นหาข้อมูลในวิกิพีเดียรูปของกิมยงที่ปรากฏอุ๊ยข้าน้อยขออภัยในความเข้าใจผิดอันใหญ่หลวงจริงๆแน่นอนว่าความยิ่งใหญ่อลังการของนิยายมังกรหยกได้รับการดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ภาพยนตร์การ์ตูนและเกมอีกหลายต่อหลายครั้งและในปีนี้ตำนานมังกรหยกครั้งใหม่ได้ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่สู่เกมมือถือกับมังกรหยกฟรอนเทียร์2015โดยเปิดให้บริการไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยบริษัทอินิทรีดิจิตอลจำกัดมหาชนซึ่งหลังจากที่เปิดเกมไปได้เพียงไม่กี่วันก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากเกมเมอร์ทั่วประเทศทั้งในด้านความสมบูรณ์ของเกมที่หยิบเอาความเป็นมังกรหยกมาได้แบบครบอรรถรสรวมถึงความใส่ใจด้านภาษาการแปลเนื้อหาในเกมจากภาษาจีนให้เป็นภาษาไทยอย่างพิถีพิถันอีกเรื่องที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากก็คือเสียงภาคในเกมที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์โดยได้เน็ตไอดอลสุดฮอตอย่างน้องเจนร้อยเสียงมาภาคเสียงลงเกมมือถือเป็นครั้งแรกอีกด้วยอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าอะไรทำให้คนชอบเกมมังกรหยกฟรอนเทียร์2015มากขนาดนี้ขออนุญาตสรุปให้เข้าใจสั้นๆเลยนะครับ 1. การใส่รายละเอียดตัวละครได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงเอฟเฟกต์ท่าไม้ตายอาวุธประจำตัวของเหล่าจอมยุทธระบบชะตาที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเหมือนกับในภาพยนตร์ 2. ตัวเกมเล่นง่ายเข้าใจง่ายกราฟิกสวยเหมาะกับทุกเพศทุกวัย 3. ระบบเกมที่รวมฟีเจอร์หลากหลายรองรับความสนุกไม่ว่าคุณจะเล่นคนเดียวหรือเข้าร่วมสำนักกับเพื่อนๆก็จะยิ่งเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมให้สนุกยิ่งขึ้นไปอีก 4. การให้บริการของทีมงานไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคอนเทนต์และกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องการแก้ปัญหาและตอบคำถามผู้เล่นได้อย่างรวดเร็วและยังมีอีกหลายเหตุผลซึ่งจะให้พูดทีเดียวตรงนี้ก็คงจะไม่หมดลองเปลี่ยนฟิลไปฟังความเห็นจากพี่ๆสื่อมวลชนที่เล่นเกมมังกรหยกฟรอนเทียร์2015กันดีกว่าครับสนุกนะก็คือเล่นแล้วอินฮะนะแต่ละตัวนี่สนุกมากครับนะสกิลนี่ซัดกันมันมากมายแล้วสำหรับเกมมังกรหยกฟรอนเทียร์2015นะครับตัวเกมเนี่ยอิงกับนิยายของกิมยงครับทั้งเรื่องของมังกรหยกไปเทพสุนทรฟ้ากบิยยุทธจักรถ้าใครเป็นคนคอหนังจีนอยู่แล้วเนี่ยน่าจะชอบใจมากนอกจากนั้นเนี่ยตัวเกมมีระบบการเล่นที่แปลกใหม่แล้วลึกซึ้งกว่าเกมมือถือทั่วไปลองศึกษาดูจะรู้นะครับว่ามันสนุกขนาดไหนเป็นเกมที่เล่นแล้วอินมากค่ะเก็บทุกเม็ดทุกรายละเอียดของนวนิยายจีนอย่างแท้จริงจากฟีดแบคที่มาแรงเกินคาดร่วมกับผลการจัดอันดับเกมแรงกิ้งในระบบ iOS และ Android เกมมังกรหยกฟรอนเทียร์2015สามารถพุ่งทะยานติดท็อป10ทั้งท็อปดาวน์โหลดและท็อปกราสซิ่งได้อย่างรวดเร็วถือเป็นเครื่องการันตีความฮิตของเกมนี้ได้เป็นอย่างดีงัดข้อมูลและความน่าสนใจของเกมมาสักขนาดนี้ยังจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณลังเลใจได้อีกรีบโหลดเกมมังกรหยกฟรอนเทียร์2015และมาพิสูจน์ความมันด้วยตัวคุณเองเลยดีกว่าดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมอัปเดตแบบรัวๆได้ตามลิงก์ที่อยู่บนหน้าจอสำหรับวันนี้คงต้องขอลาท่านจอมยุทธทุกคนไปท่องยุทธภพบนมือถือบ้างซะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับเชี่ยเชี่ย